เดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงต่อไปกันนะครับกองทุนกองใจนะครับวันนี้ก็น้องเต้มานั่งกับเราแล้ว,ลวสวัสดีครับเต้ครับสวัสดีครับพี่มลชยัยมาคุยกันเรื่องอเมริกาใช่ไหมอืมใช่ครับเพราะว่าช่วงเป็นช่วงประกาศเออร์เน็งอยู่อืมอเออ่ะนะฮะต้องบอกว่ากลุ่มเทคเนี่ยช่วงนี้ทีนี้จะเวียงหน่อยหนึ่งนะครับพี่บนลช,ชัยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยอาจจะบวกแบบสองสามเปอร์เซ็นตะตลาดวันนี้ลงมาสองเปอร์เซ็นต์กว่า ก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ากลุ่มเทคเออร์เน็งออกมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวเริ่มจากเมื่อวานก่อนเนี่ยที่มันเด้งตัวขึ้นมาได้เยอะเนี่ยมันจริงมาจากตัวของ AMD นะ AMD เนี่ยประกาศผลประกอบการ Q2 นี่ออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับก็เรียกว่าโตแบบดับเบิลดิจิตโต19%้าถามว่ามันอินไลน์ไหมมันก็อินไลน์แต่ถามว่าทาไมวันก่อนตลาดมันขึ้นมาเยอะพอคนบอกว่า AMD ออกมาดีอะคนก็ไปมองกันว่าเดี๋ยวตัว Nvidia มันก็ออกมาดีตามเพราะมันคล้ายๆกัน แต่อะไรก็ตามเนี่ยเมื่อวาน n อ็นบีซึ่งบวกมาสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ได้บ้งแรงมากนะฮะแล้วตุนก็บวกตามมาด้วยแต่ว่าพอมาวันนี้เนี่ยเหมือนเป็นอีกคนละเรื่องเลยนะแบบสตอรี่เปลี่ยนเป็นเหมือนเป็นการเหมือน Fact เลซลล์ออนแฟกะไรสักอย่างเลยนะฮะเมื่อคือนในตลาดก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะแล้วเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนเป็นการเทคฟิตกลุ่มเทคด้วยนะครับเพราะหากดูทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยชาวี่ตกใจแลวลบไปแบบห้าเปอร์เซ็นต์และลงแรงมากนะครับแต่ถามว่าเออน,นิ่งออกมาเมื่อคือนฝั่งสหรัฐอ่ะมันเป็นยังไงบ้างนะ เออร์เน็งที่ออกมาเมื่อคืนเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบแย่นะออกมาค่อนข้างดีด้วยนะครับ mm hmm. ก็เมื่อคืนเนี่ยก็จะมีตัวของ Apple mm hmm. นะแล้วก็ตัวของ a m a z อ n นะครับนะตัวของ e a r n i n g ็งอเมซอนเนี่ยต้องบอกว่าออกมาดีกว่าคาดนะเีกว่าคาดแบบพอตัวเลยนะครับ E.P.S เนี่ยตลาดคาดไว้หนึ่งจุสองหออกมาหน mm ึ่งเอ้ยตาดคาดไว้หนึ่งจุดนสามออกมาหนึ่งจุดสองหกแต่ว่าที่คนออกบอกว่ามองไม่ค่อยดีเนี่ยคือตัวของรายได้นะที่มันโตดีเนี่ยคือตัวในส่วนของตัว Amazon Web Service ซึ่งก็คือตัวของพวก AI พวก Cloud Data Center ตัวดีนะครับแต่ตัวเราได้แอดตัวธุรกิจเดิมเขามันต่ำกว่าคาดแล้วก็แนวโน้มต่อจากนี้เนี่ยเขามองว่าแผ่วลงด้วยนะดังนั้นเนี่ยราคาหุ้นของ Amazon เนี่ยว่าเมื่อคืน after h o u r เนี่ยลบไปห5ดห้าปอร์เซนะขนาดงบดีนะใช่ต่อมาเนี่ยของ Apple Apple นี่เนี่ยงบมันออกมาหลังตลาดเออนี่ก็ก็บอกอินไลน์ line แล้วกันนะออกมาหนึ่งจุดสี่ตลาดทำไว้หนึ่งจุดสามห้าที่ออกมาแล้มีตัวของ iPad ยอดดีกว่าคาดที่เหลือค่อนข้างอินไล แต่ปีนี้ก็มองว่าตัวของไ p แพดแพวกนี้น่าจะโอเคแล้วก็ยังมีตัวที่นักลงทุนวัดใจกันอยู่คือตัวของ AI data center ต่างๆของทาง Apple ิลมันจะมาใน iPhone ไอโฟนไหมเนี่ยผมว่าต้องมาแหละคู่แข่งเขามาแล้ว <Okay. S 1> <laughs> ถ้าไม่มีเสียเปรียบใชนะ่แล้วสุดท้ายเกอัน,นี้ตัวเป็นสําคัญเลยเขาเรียกว่าเป็นตัวที่เข็นตลาด Nvidia ตะกี้นะงบออก28นะครับถามว่าตอนนี้เนี่ยกองทุนแนะนําอะไรนะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรามองว่าตลาดเป็นช่วงของการเรียกว่า ปรับฐานอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มที่มันลงมาแรงอะ่ะพอมันสร้างฐานได้นเนี่ยก็จะมีโอกาสรีบาวน์นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากใครอยากเป็นสายแบบเล่นสั้นนะเราก็สามารถมองว่าตัวของกองทุน T Nasdaq 4เนี่ยกองทุนเปิดทิสโก้ U.S Nasdaq Equity เนี่ยถ้าเรามาสร้างฐานให้เสร็จก่อนนะตอนนี้ตาดออกมาบอ10%ละเราบอกว่า15%ถึง18%บริเวณเนี้อาจจะมีโอกาสรีบาวน์นัก3-5%ตรงนี้เป็นโอกาสสำหรับสายเล่นสั้นนะครแบบเล่นจบในสัปดาห์ นะครับกองนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณที่ลงเนี่ยก็จะค่อนข้างหนักไปทางเทคนะตามของนสเด็กจะเป็น Apple Microsoft n v i d i a Amazon นะเป็นตัวหลักๆแต่ถามว่าภาพรวมของกลุ่มเทคเนี่ยมองยังไงตอนนี้ก็บอกเราก็ไม่ได้บูนนะเราค่อนข้างมองแบบเป็นเขาเรียกว่าแบนนิดๆแล้วกันนะครับมองว่าตอนนี้เนี่ยในเชิงของการ valuation เนี่ยยังอยู่ในระดับสูงอยู่แมบบ่ว่าโรสมันจะเยอะแต่ว่าอย่างไรก็ตามลงแรงมีโอกาสรีบาวแต่ถ้ามองในลองเทอมเนี่ยรอให้ย่อๆสายล่นยาวนะ จะเย็นๆมาพักเงินเป็นพวกแบบตลาดเงินไปก่อนเป็น TCMF เป็นอะไรพวกนี้แต่สายเก็งกำไรเนี่ยรอรุนได้<ๆ>เบี่ยงแรงช่วงนี้โอเคเราก็เห็นมีคําถามว่า<ๆ>ถ้าเป็นกองทุนต่างประเทศตอนนี้ยังซื้อได้อยู่ไหมกองทุนต่างประเทศเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นฝั่ง emerging market เนี่ยอย่างเช่นตัวของเวียดตัวของอินเดียเนี่ยะยังพอได้อยู่เกาหลีก็จ,จะโดนเรื่องของเทคบ้างแต่ถ้าเกิดยอดตัวันก็น่าสนใจ<ๆ>นะครับฝั่งอาเซียน อย่างอินโดนีเซียผมก็มองว่าน่าสนใจเวียดนามถือเป็นเทียกเป็นฟอน n t เทีย a r มา t ก็ตมองว่าน่าสนใจดังนั้นในกลุ่มประเทศที่ไม่ได้เป็นตัวแบบเทคจ๋าเป็นเรียกว่าโกลดดีเวอร์ชันยังไม่แรงมากแต่พวกนี้ย่างพอเข้าได้อยู่อินเดียจะสูงนิดนึงนะแต่ว่าถ้าย่อเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากๆโอเคก็ยังมีโอกาสอยู่ในครับนะครับโอเคได้ขอบคุณเต้มากมาเปิดกันวันนี้ครับผม